Hey guys, and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Gold 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 House episode I believe episode 6 part 2. Yeah, so please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video. Let me know how you like this episode so far and this part so far, and if you can, please share this link with whoever would be interested into watching reaction videos. All right, without further ado, let's dive in. สนับสนุนโดย Weebee Live Application Weebee เพื่อ ตั้งสายให้หน่อย We are gonna a little bit shorten this suffering. Novako. Přímo na váš stůl. Pčují a chrání. พ่อเองก็เป็นคนที่ทำให้พวกเราทุกคนต้องใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่ความผิดของพ่อน้าไม่น่าโยนความผิดทุกอย่างให้กับพ่อเลยหนูรู้ว่าพ่อยินดีที่จะเป็นคนผิดเพราะว่าพ่อรักหนูหนูขอโทษนะพ่อพ่ออย่ากดน้ำนะไม่เป็นไรลูกพ่อขำอะไรเนี่ยขำลูกวะแหละน้ำร้องไห้ขี้มูกโป่งแบบเนี้ยครั้งล่าสุดก็ตอนที่หนูจักรยานล้มแล้วฟันร่วงอ่ะจำได้ไหมจำได้พ่อเลิกรอได้แล้วDo mock her a little bit more. เดี๋ยวนี้ยังไงจู่ๆถึงมาคุยเรื่องนี้กับพ่อเนี่ยอย่างน้อยอ่ะพ่อก็ดีใจที่เราได้คุยกันยูเพิ่งเคยเห็นสีน้ำเล่นกีตาร์อย่างเท่เลยถามดิครับว่าลูกศิษย์ใครยูสอนน้องเหรอใช่ไม่รู้จะหัดเล่นไปจีบใครอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอให้สอนยูก็ดูสนิทกับป้านาเจี๊ยบมากเหมือนกันนะเนี่ยใช่แต่ก็ไม่ได้อยากสนิทจนได้มางานศพทุกคนแบบนี้หรอกยูหือวันนี้เรามามีความสุขกันนะขอโทษสีน้ำสีน้ำสีน้ำ and that's it สีน้ำเล่นแบบนี้พ่อมีขำนะลูก no shoot พี่ฝุ่นนี่มันเกิดอะไรขึ้น
ม่ได้พากันไปก่อเรื่องอะไรใช่ไหมคุณปล่อยลูกไปก่อนไหนแต้มแกมาดูดิแกจะบ้าไปแล้วเหรอแกเอาแต้มไปใช้อะไรกันหมดน้องเอามาแลกให้ผมครับแลกอะไรกันน้องอยากให้ผมได้เจอพ่อก็เลยเอาแต้มบุญของสีน้ำกับสีฝุ่นมารวมกันเพิ่งขอให้น้องทำเหรอเพิ่งทำกับน้าอย่างนี้ได้ไงอ่ะผมขอโทษครับขอโทษโทษแล้วสีน้ำจะกลับมาไหมนานครับแต่ที่พ่อเพื่อนเขาตายน้าอาร์ตครับผมขอโทษผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้คุณคะที่ผ่านมาสีน้ำเป็นลูกสาวคนเก่งของเราเป็นพี่สาวที่ดูแลสีฝุ่นเป็นน้องที่รักปลื้มน้าเชื่อว่าสีน้ำเต็มใจช่วยเหลือปื้มให้ได้เจอคุณพ่อนะจะฝุ่นเป็นคนขอให้สีน้ำทำเองไม่ใช่นะฝุ่นเป็นคนผิดไม่ใช่อย่างนั้นลูกไม่ใช่ไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นใช่ลูกที่สีน้ำไม่อยู่เพราะฝุ่นฝุ่นพบฝุ่นคนเดียวฝุ่นฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวก็วินกับปื้มไปดูฝุ่นหน่อยครับDon't do anything stupid, Poon, okay? You all need to go. Pretty soon. Sifu, you're in here. Sifu, you're gone.Soon then should be appropriate for such young kids, but soon anyway. Come on, don't be dense. ทำอะไรมาลื้อของสีน้ำทำไมสีฝุ่นจะทำอะไรก็บอกพวกพี่มาดิฝุ่นต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งสุดท้ายที่สีน้ำอยากจะทำก่อนจะไปมันคืออะไรสีฝุ่นใจเย็นNo. The nice thing is that he can touch him. ไม่น่าไปขอแต้งกับสีน้ำมาเลยถ้าสีน้ำได้เอาแต้งไปแลกลัตเต้สีน้ำอาจจะได้ไปสู่สุคติไม่ต้องหายไปแบบนี้ She would anyway one day Lovely Fridays mojitos at Friday's living navy tea They did find something there right Don't you know you don't want to listen to this really believe me you don't want toCome on. No. Yes. Gawin. มีอะไรเหรออยู่กล่องนี้มันดูคุ้นๆนะที่สีน้ำแต่งอ
มีอะไรเขียนตรงนี้ด้วยสีฝุ่นเอาจริงนะเราไม่มีทางรู้หรอกว่าสิ่งที่สีน้ำอยากทำจริงๆก่อนจะไปมันคืออะไรแต่ถ้าสีฝุ่นมีสิ่งที่อยากทำเพื่อสีน้ำสักอย่างอะพวกพี่จะช่วยเองOh, sorry guys. That was a bit. คนเข้ากันไวมากเลยอ่ะ Okay. สวัสดีครับพี่โมโม่น้องส้มแป้นสวัสดีครับ Boyfriend. อ๋อเพื่อนกวินเองครับ Boyfriend. ชื่อปื้มสินะคราวที่แล้วยังเป็นคนสวนอยู่เลยทุกคนอย่าเพิ่งแซวกันดีอ่ะวันนี้ที่กวินพาปื้มมาก็มีอะไรอยากจะโชว์ทุกคนต่างหากคือกวินมีเพลงหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังครับมันเป็นเพลงที่มีความหมายกับกวินมากเพราะว่าน้องสาวของกวินเป็นคนแต่งแต่ตอนนี้เจ้าของเพลงอาจจะมาร้องเองไม่ได้กวินก็เลยจะให้ปื้มมาร้องเพลงนี้ให้ทุกคนฟังแทนใช่ไหมครับปื้มอืมใช่เลยเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยตื่นกล้องนะฉี่จะแตกแล้วเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมในคืนที่ฟ้าไม่สดใสมีสีครามขอบฟ้าแสนไกลวันใจจนใจของฉันเริ่มจะเหงาคืนนี้มืดมิดไร้หมู่ดาวต้องการแค่ใครสักคนไม่ทำให้ใจต้องเหงาแค่เพียงโศกตาของเธอเหมือนหัวใจใกล้ชิดกันจากโลกที่มันว่างเปล่ากลับมีเธอซ่อนอยู่ข้างในนั้นรอยยิ้มของเธอช่างงดงามฟ้าสีครามจางหายไปแต่ฉันก็ยังไม่กล้าจะเอ่ยคำนั้น
งมากเลยนะนะจะบอกเธอว่ารักรักจนหมดหัวใจยิ่งได้พูดเท่าไรยิ่งใกล้เท่าไรในใจมันยิ่งรักบอกเธอฉันคิดคิดตั้งแต่รักเธอเก็บเอาไปเพ้อไปฝันภาพเธอวันนั้นยิ่งอยากอยู่ใกล้เธอ I will say love you งั้นเดี๋ยวพวกแกไปก่อนเลยเราตามไปคืนนี้ท้องฟ้าเริ่มสดใสมองพระจันทร์แล้วก็คิดถึงใครเราสีน้ำนะฟิล์มใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่เราขอเบอร์ฟิล์มหน่อยหน่อยว้าว so another couple เอาไปทำอะไรอ่ะชอบเราอยากรู้จักฟิล์มมากขึ้นอ่ะ whatever for ขอบคุณนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเราโทรไปได้ไหมอ่ะได้รักจนหมดหัวใจยิ่งได้พูดเท่าไรยิ่งใกล้เท่าไรในใจมันยิ่งรักบอกเธอฉันคิดคิดตั้งแต่ So just by the way they deserve their ownseries okay just let's make this clear from the scratch they do get all by perfect fun part of the nan yin ya you glider I will say love youแทนที่จะมานั่งเสียใจแบบเนี้ยใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มันคุ้มกว่าดีไหมยังเฝ้าตามโอเค Let me know in the comments below how did you enjoy this second part of episode 6 Thanks for watching Have a nice day and see you in the next one For now bye bye